็บความรักไว้ให้กันฉันคอยรอเฝ้ารอทุกคืนวันวันสองเราผูกพันมันหัวใจจะไม่ยอมให้เธอจากฉันไปอยากจะขอทำตามที่ใจเราต้องการไม่รู้วันพรุ่งนี้รักฉันจะเป็นอย่างฉันจะยังมีเธอไหมหรือต้องไกลห่างกันแต่รู้ในวันนี้รักฉันจะมีให้เธอมากกว่าเมื่อวานจะไม่ยอมให้เสียเธอไปและจะไม่ยอมให้เธอจากฉันไปอยากจะขอทำตามที่ใจเราต้องโอ้ยเงาวิ้งวิสวัสดีครับคุณท่านดาวุฒครับผมฉันจะขับเองได้ครับเชิญครับคุณหมูแดงมานั่งข้างหน้าสิอยากเป็นคุณหญิงเหรอจะได้นั่งข้างหลังเหรอเชิญครับคุณหมูแดงขอบใจไหนกันน่ะผมไม่ทราบครับเพราะคุณท่านไม่ได้บอกผมแล้วทำไมต้องเอายายแม่ครูนั้นไปด้วยนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะคุณท่านก็ไม่ได้บอกผมครับแหมดูแม่ครูนั่นสิคะมาอยู่แค่วัน2วันก็นั่งรถชูคอออกไปกับเจ้านายแล้วชะอย่างนี้คงจะเชิดหน้าไปได้อีกหลายวันเชียวล่ะค่ะหมั่นไส้ชาน้ำค้างเนี่ยถือว่าเป็นชาที่คนนิยมดื่มกันมากเป็นชาที่เก็บในระหว่างปลายฝนแล้วก็ต้นหนาวเพราะเป็นช่วงที่มีน้ำค้างก่อติดยอดชามากที่สุดเลยทำให้ชามีกลิ่นหอมเอ๊ะรู้เรื่องชาดีเหมือนกันนี่เราแต่ที่ไล่ชาเนี่ยนะมีเรื่องที่ต้องรู้อีกมากเลยเดี๋ยวพอไปถึงที่นั่นแล้วเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยเธอจะได้ยินเองในช่องข้างหน้าเนี่ยมีสมุดโน้ตอยู่เล่มหนึ่งเธอควรที่เอาไว้จดข้อมูลต่างๆไว้ให้ฉันนะแล้วทำไมฉันต้องตรวจให้คุณด้วยฉันไม่ใช่เลขาคุณซะหน่อยนี่เธอจะไม่ลองช่วยเหลือใครแต่ใครโดยที่ไม่ต้องอ้างหน้าที่ดูสักครั้งเหรอ
ฉันน่าจะลองดูนะลองดูสิหัวหน้าจี๊ดอยู่นั่นไงสวัสดีค่ะดิฉันหัวหน้าจี๊ดค่ะสวัสดีค่ะชาอู่หลงที่นายท่านเอามาจากเมืองจีนเจริญงอกงามดีค่ะบนดอยเราเก็บใบได้ทุก45วันค่ะส่วนตรงฝั่งนู้นเป็นชาพันธุ์อินเดียแต่เราคงต้องนำมาทำเป็นชาฝรั่งค่ะแล้วเชื้อราล่ะมีอีกไหมเราคงต้องใช้ยาอยู่ค่ะแต่ก็ต้องควบคุมปริมาณเพื่อไม่ให้มีสารตกค้างค่ะแล้วพวกคนงานเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้พวกชาวเขาก็ยังคงมาทำงานตามปกติค่ะข่าวว่าหลวงท่านจะมาตั้งโครงการอะไรแถวๆนี้แต่ก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะพวกชาวเขาคงแบ่งๆกันไปอ้อพูดถึงพวกชาวเขาวันนี้ดิฉันสั่งให้ครูพาพวกเด็กๆจากทุกหมู่บ้านไปรวมตัวกันที่ดอยฟ้าหมุนค่ะเผื่อคุณท่านจะได้ไปตรวจรักษาได้สะดวกไม่ต้องตระเวนไปตรวจหลายแห่งค่ะดีครับขอบคุณมากนะไว้เป็นไงบ้างได้เรื่องบ้างมั้ยเนี่ยก็พอได้ค่ะอ่ะไหนลองอ่านให้ฟังสิทำไมล่ะคะฉันน่ะไม่ใช่เด็กนักเรียนนะจะได้มาส่งงานให้ตรวจฉันจดให้แล้วก็แล้วกันไม่ไว้ใจหรือไงใช่ไม่ไว้ใจถ้าพูดตรงเหงเลยนายมาดูสิอะไรเนี่ยผลงานของไล่ชาบ้าอำนาจปลูกชาไว้หลายอย่างโดยเฉพาะชาที่เจ้าของไล่ชอบที่สุดก็คือชาเก๊กทอบมันอะไรอ่ะฮะชาเก๊กทอบชาเก๊กทอบก็ชอบเก๊กท่าแล้วนี่ล่ะชาปั้นนอกก็ชอบปั้นหน้าชาสั่งบ๊อบบ๊อบนี่มันชอบสั่งบ้าๆใช่ไหมเนี่ยเอาแล้วนะพอแล้วฉันไม่ใช่เสี่ยเมธีของเธอนะที่เธอจะมาล้อเล่นได้ง่ายๆแบบนี้ฉันให้เธอมาทำงานให้ฉันเนี่ยให้มาทำแบบจริงๆจังๆเข้าใจไหมก็ถ้าคุณไม่พอใจอ่ะก็ไล่ฉันออกสิคะสมัยเนี้ยมันหมดยุคหมอบๆคลานๆรับใช้กันแล้วจะได้มาดุด่าว่าเอาว่าเอาตามใจชอบอะไรไงเนี่ยจะขึ้นรถไหมหรือจะยืนเฝ้าอยู่ตรงนี้ชาบ้านออกไปThank you.
เดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนจ้าจดบันทึกอะไรเนี่ยฉันไม่ได้มาทำงานนะก็คุณเป็นหมอนี่คะใช่แต่คนพวกนี้เขาไม่รู้จักโรงพยาบาลไม่เคยมีด้วยซ้ำแม้กระทั่งสัญชาติไทยและที่สำคัญไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากใครเลยแต่เดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะรัฐบาลก็คงมาช่วยเองใช่อีกไม่นานเท่าไหร่หรอกแต่โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันไม่เคยรอใครนะฉันถึงต้องมาช่วยพวกเขาไว้ก่อนไงที่สำคัญอย่างน้อยที่สุดเธอก็เป็นแบบอย่างได้เพราะคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเทนตรงไปตามหน้าที่ไปซะทุกอย่างหรอกก็ไม่หนาวเกินไปทำให้ดอกไม้ฝรั่งอย่างพวกทิวลิปคาร์เนชั่นให้ดอกงามดีค่ะแต่น่าเสียดายที่อายุดอกสั้นไปหน่อยค่ะทางเราอ่ะยังต้องทดลองกันอีกหลายหนแต่ที่ได้ผลดีที่สุดก็คือดอกไม้เมืองหนาวค่ะให้ดอกโตแล้วก็บานนานดีจริงๆมีคนต้องการมากมายเลยค่ะทั้งโรงแรมที่เชียงใหม่แล้วก็ร้านดอกไม้ใหญ่ๆในกรุงเทพทางเราอ่ะยังมีไม่พอส่งเลยค่ะแล้วดอกไม้พวกนี้เนี่ยเขาส่งยังไงไม่ให้มันช้ำอ่ะคะคือเราส่งเป็นดอกตูมค่ะนายคะโซนใหม่ที่นายให้จัดอ่ะเสร็จตามสเปคนายแล้วนะคะเชิญค่ะI'm not afraid to die.
มาริสาฉันมีความคิดเห็นว่าถ้าเราร่วมมือกันคุณพริมก็ไม่ใช่เด็กที่ดื้อด้านอะไรนะฉันก็มีความคิดเห็นเหมือนคุณค่ะคนที่เป็นพ่อคงจะมีความคิดเห็นเหมือนกันอยากให้ลูกเดินให้ตรงทางถ้าลูกมีชีวิตที่ดีฉันก็หายใจได้โล่งอกเหมือนกับวันนี้วันที่เราร่วมมือกันฉันดีใจกับคุณด้วยนะคะเพราะสำหรับฉันถือคุณพริมเป็นสำคัญค่ะมาริสาค่ะคุณอาคิเนคุณพี่คะแหมอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่บอกวีให้วีเดินหาซะทั่วเลยนะคะก่อนทานข้าวค่ะอันนี้ใหม่แกะกล่องเลยนะคะเพื่อนวีเนี่ยเพิ่งส่งมาให้จากชิลีเมื่อวานนี้เองนะคะก็ดีครับงั้นไปกันเถอะค่ะคุณพี่ขาวีทราบมาว่าคุณพี่เนี่ยเปลี่ยนครูตั้ง4คนวีเป็นห่วงนะคะก็เลยเข้ามาจัดการเรื่องนี้ให้ก่อนที่คุณพี่กับคุณพิมพ์จะมาถึงเนี่ยวีก็ได้เรียกแม่ครูมาอบรมเข้มเลยนะคะรบกวนคุณวีมากไปหรือเปล่าโอ้ยคุณพี่ค่ะคุณพี่พูดแบบนี้วีโกรธจริงๆนะคะคุณพี่พูดเหมือนกับว่าวีกับคุณพี่เนี่ยอยู่ห่างกันเป็นวาเลยอะค่ะแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างคุณแม่เห็นบนปวดขานะคะก็เลยให้ละม่อมกับนกขมิ้นเนี่ยช่วยกันนวดพรุ่งนี้วีกะว่าจะพาคุณแม่ไปนวดในเมืองนะคะคุณแม่เขาถามแล้วนะคะว่าตกลงเรื่องวีกับคุณพี่เนี่ยเราจะเอายังไงกันคะใจดีค่ะแม่ว่าลูกคือส่วนเกินเขากับคุณเทวีผูกพันใกล้ชิดเกินกว่าที่ลูกจะเข้าใจและมาถึงตอนนี้
ลูกก็ไม่ต้องการที่จะเข้าใจด้วย1ปีกับคุณครินคือสิ่งที่ลูกต้องทำแต่ลูกจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพราะเมื่อถึงวันนั้นเราจะได้จากกันด้วยดีเชิญค่ะครูด้านนี้เลยค่ะเชิญค่ะพอทานอาหารเช้าเสร็จคุณราตรีกับคุณเทวีก็แต่งตัวจะเข้าไปในเมืองค่ะส่วนนายท่านก็เตรียมไปทำงานแล้วคุณพริมก็กลับเข้าห้องแล้วก็ไม่ออกมาจากห้องอีกเลยใช่ค่ะบัวไม่กล้าเคาะประตูเรียกหรอกค่ะพริมคะได้เวลาเรียนหนังสือแล้วค่ะคุณพริมสิบัวบัวไปรอที่ห้องเรียนดีกว่านะคะคุณพริมคะได้เวลาไปเรียนหนังสือแล้วค่ะไม่ต้องมาออกคำสั่งกับคุณพริมครูไม่ได้ออกคำสั่งนะคะแต่ว่าครูอยากให้คุณพริมไปเรียนหนังสือถ้าคุณพริมอยากไปเรียนเดี๋ยวคุณพริมไปเองไม่ต้องมาเตือนไม่ต้องมาเรียกพริมคะครูว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะคะครูรู้ไม่คนเดียวเถอะพริมไม่รู้ด้วยถ้าอย่างนั้นก็ตามใจค่ะครูจะไม่บังคับละแต่ว่าครูอ่ะสงสารคุณพ่อคุณพริมท่านไปรอคุณพริมอยู่ที่ห้องเรียนน่ะทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วพริมพ่อไปทำงานนะเรียนคิดทะนงแล้วเรียนก็คงหลงตายเปล่าทั้งปราบล้อเนื้อแล้วเล่งเพลงเอาอยู่ใจให้คุณพริมตั้งใจเรียนนะครับแลหนาวสอนเล่งเพลงเอาทุกสิ่งหากเจ้าไม้ยิงหนังสือเรียนทุกวิชาอยู่ในความตรงนั้นนะคุณครูหยิบเอาเองเลยนะครับไม่เอาใจพ่อหยิบให้ถ้าเกิดครูหยิบให้มีหวังเรียนจะตายแน่คุณครูเขารู้นะลูกหน้าที่ของคุณพิมพ์ก็คือคุณพิมพ์ต้องตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูตกลงตามนี้ไหมดีมากเห็นพ่อไปทำงานนะคิดอะไรอยู่เหรอคะถ้าไม่บอกจะได้ไหม
ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณพิมช่วยมานั่งที่โต๊ะเรียนได้ไหมคะวันนี้นะคะวิชาที่ครูจะสอนเป็นวิชาภาษาของเรานั่นก็คือภาษาไทยคุณพิมรอครูเดี๋ยวนะถ้าคุณพิมได้เรียนรู้ภาษาไทยมากขึ้นคุณพิมก็จะต้องรักไม่รู้วันพรุ่งจะเป็นอย่างไรฉันจะยังมีเธอไหมพริมกลับไปเรียนหนังสือค่ะคุณพริมไม่เรียนคุณพริมคุณพริมคุณพริมคะคุณพริมคุณพริมกลับไปเรียนแบบนี้คุณพริมแม่ครูคนนี้วิ่งเอาไม่ได้ยักคุณพริมนะแควีนะแควีช่วยคุณพริมด้วยเกิดอะไรขึ้นคะคุณพริมคุณครูจะตีคุณพริมคุณพริมกลับไปเรียนหนังสือเดี๋ยวนี้นะคะคุณพริมไม่เรียนคุณพริมนี่จะมาไล่กวดไล่ตีหลานฉันแบบนี้ไม่ได้นะอะไรกันคะคุณเทวีครูที่เจริญแล้วเนี่ยเขาไม่สอนนักเรียนกันแบบนี้หรอกนะนี่ยังไม่ได้เริ่มสอนเลยสักนิดเดียวค่ะพอคุณไพคินัยออกไปทำงานคุณพริมก็หนีออกมาจากห้องเรียนที่ฉันมาตามเนี่ยก็เพื่อให้คุณพริมกลับไปเข้าห้องเรียนคุณพริมคะคุณพริมรับปากคุณพ่อว่ายังไงบ้างคะถ้าจำไม่ได้ครูจะบอกให้คุณพ่อขอให้คุณพริมเป็นนักเรียนที่ดีและเชื่อฟังครูทางนางครูมริสาไม่เลวเลยนะเข้มแข็งแล้วก็จริงจังมอมแน่ใจนะว่าจะให้มันอยู่ไม่เกิน7วันอุ๊ยแน่จะค่ะคุณเทวีครูเก่งแค่ไหนก็ไม่เกิน7วันค่ะแต่ฉันว่านะนางครูมริสาเนี่ยคงอยู่ไม่เกิน5วันมากกว่าคุณพริมคะเดี๋ยวคัดข้อความนี้แล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษลงในสมุดส่งครูก่อนพักเที่ยงนะคะคุณครูคะมีอะไรคะคุณพริมข้อความมันแรกคุณพริมแปลไม่ได้เขียนไม่ได้การเป็นเด็กดีต้องเชื่อฟังพ่อแม่ไม่มีอะไรยากนี่คะแปลง่ายดีออกพ่อคุณพิมพ์เชื่อได้แต่แม่จะคุณพิมพ์ไปเชื่อที่ไหนคุณพิมพ์คะถ้าคุณครูหยิกคุณพิมพ์ตีคุณพิมพ์คุณพิมพ์จะกรีดให้ลั่นห้องเลยครูไม่หยิกแล้วก็ไม่ตีคุณพิมพ์หรอกค่ะคนเราอ่ะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องมีการพูดจาตกลงกันได้นะคะนั่งลงสิคะคุณพริมเป็นเด็กดีอ่ะต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะถึงแม้ว่าคุณพริมจะเสียคุณแม่ไปแล้วแต่ลองคิดดูสิคะว่าคุณแม่รักคุณพริมมากแค่ไหนคุณพริมก็รักคุณแม่มากไม่ใช่หรอคะถึงแม้ว่าวันนี้คุณแม่จะไม่อยู่แต่คุณแม่ก็ยังอยู่ในใจคุณพริมเสมอเพราะฉะนั้นคุณพริมต้องเชื่อฟังคุณแม่ที่อยู่ในใจคุณพริมสิคะโอ้
พริมยังไม่เที่ยงเลยง่วงนอนแล้วหรอคะก็คุณครูพูดยาวคุณพิมฟังไม่รู้เรื่องแม่เลยเหนื่อยใจแม่ของคุณพิมตายก็ต้องขึ้นไปอยู่บนสวรรค์สิคะครูม่อมจ๋ามื้อเที่ยงอ่ะเป็นราดหน้าก็ดีนะจ๊ะเพราะว่าฝีมือน้าม่อมอ่ะทำอะไรก็อร่อยอร่อยไปหมดมันจะไม่อร่อยก็ต้องไอ้เหลืองอ่อนนี่แหละให้ไปตัดคะน้าตั้งนานไม่รู้ไปมดหัวอยู่ที่ไหนมาแล้วครับมาแล้วครับคะน้าสดสดกรอบกรอบน่ากินจังเลยล้างให้เสร็จสรรพแต่ก็ยังโดนด่าเออสิวะจะเที่ยงแล้วคะน้าไม่มาแล้วมันจะเป็นราดหน้าได้ยังไงหิวข้าวแล้วหาข้าวกินดีกว่านี่น้องบัวกระเทียมพอละรีบปอกรีบผ่านไอ้นี่เร็วๆค่ะจ้า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 น้ำมอมเดี๋ยวฉันถูต่อนะฉันหิวข้าวแล้วอ่ะเออรีบไปกินค่ะไปจัดการให้เสร็จเร็วๆค่ะจ้าแต่ส่วนฉันจะรอกินราดหน้าพร้อมกับคุณพริมจ้ะเดี๋ยวสิคะคุณพริมรอฟังผลก่อนสิคะวันแรกที่ครูสอนคุณพริมแปลได้ถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะอีก40นาทีเที่ยงแต่ว่าครูจะให้คุณพริมพักก่อนเวลาชัยยะเดี๋ยวค่ะเที่ยงมาทานอาหารให้ตรงเวลาแล้วบ่ายโมงเข้าเรียนให้ทันเวลาด้วยนะคะเชิญค่ะประมาณพวกนี้ต้องเข้าวางคุณแม่ไม่เหมาะคุณแม่เนี่ยอาจจะเหมาะกับบรรยากาศไทยๆซึ่งธรรมชาติแบบสบายสไตล์ของคุณแม่อะไรประมาณนี้นี่ครูยังไงกันคะมาเดินเพื่อนบ้านเนี่ยฮะนี่ครูมานี่สิมีอะไรล่ะคะคุณเทวีฉันเรียกเธอเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีอะไรหรือไม่มีอะไรเธอก็ต้องมาหาฉันก่อนสิความรู้สึกไวดีนะฉันจะบอกให้นะเธอเนี่ยเจ้าอารมณ์ไม่ใช่ย่อยเลยนะที่คุณเทวีเขาถามเนี่ยเพราะเขาเห็นว่าเธอเนี่ยยังอยู่ในเวลาสอนและทำไมถึงออกมาเดินเพ่นพ่านยั่วเย่แบบนี้ฮะคือฉันปล่อยให้คุณพริมออกไปพักอะค่ะแต่อีกตั้ง20กว่านาทีถึงจะเป็นเวลาพักนะคะคุณแม่นี่เธอรู้ตัวมั้ยถ้าเธอเป็นครูอยู่เมืองนอกนะฉันจะบอกให้นะเธอจะต้องถูกตรวจสอบแน่นอน
เธอไม่รักหน้าที่ที่เธอทำเลยใช้ไม่ได้ถือว่าแย่ไม่ดีแม่ค่ะดิฉันจะจดจำไว้ค่ะขอตัวนะคะแม่เก่งมากเลยค่ะกูแค่จะจดแต่ไม่จำมันสิก็ใช่สิโง่จะตายขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์พาไปกินมื้อเที่ยงเล่นเอาพี่กุลอิ่มบ้าเลยไม่รู้ตอนบ่ายจะสอนไหวหรือเปล่าอีกนานนะครับกว่าจะหมดพักเที่ยงผมว่าเรานั่งพักตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับค่ะใช่ครับผมดีใจจริงๆเลยครับที่เห็นคุณมีความสุขแปลว่าวันก่อนๆไม่ดีใจแปลว่าวันก่อนๆคุณไม่เคยยิ้มไม่เคยหัวเราะมากเท่าวันนี้ชีวิตมันไม่มีอะไรให้หัวเราะทุกวันหรอกค่ะคนเรามักจะรับเรื่องร้ายๆมากกว่าเรื่องดีๆคุณว่าจริงไหมคะนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วที่แท้ก็แอบมาจู่จีกันอยู่นี่เองยายมดทำไมมีอะไรกับพี่เรื่องอะไรจะต้องมีกับพี่ด้วยล่ะมดมาหาคุณอาโนต่างหากอะไรนะเป็นสาวเป็นแซ่มาหาผู้ชายถึงที่มันไม่ดีโอ๊ยโมราณโมราณจังเลยอ่ะนี่พี่มีรู้หรอคะว่าตอนเนี้ยมดกับคุณอาโนสนิทกันมากแค่ไหนจริงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหายแล้วไงมอนเดี๋ยวไปรอที่สนามก่อนนะเอ้าเดี๋ยวตามไปก็ได้เดี๋ยวนะโอ้โหนี่ประชุมอะไรกันเหรอครับมาครบเซตเลยหมดตั้งใจจะมาคุยธุระกับคุณอานนท์ต่างหากล่ะไปคุยที่นู้นเถอะค่ะครับคุณโยธินคะมีอะไรหรือเปล่าคะผมว่าคุณควรเตือนคุณบนให้อยู่ห่างจากคุณอานนท์หน่อยก็ดีนะครับทำไมคะคุณโยธินรู้เหรอคะว่าอาจารย์นนท์เป็นคนแบบไหนผมไม่รู้หรอกครับเพียงแต่ผมรู้ว่าไอ้หนุ่มคนที่เดินมากับคุณอานนท์เมื่อกี้เป็นคนยังไงก็เท่านั้นเองนี่คุณมดยังพะวงเรื่องนั้นอยู่อีกเหรอครับผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากเลยนะเรื่องธรรมดาธรรมดายังไงคะก็ทุกครั้งที่ผมจัดงานปาร์ตี้เนี่ยสุดท้ายแล้วผมต้องลงท้ายด้วยการเข้าโปงสาวๆสวยๆแต่ว่าปาร์ตี้ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสาวๆหลายๆคนนะครับที่เขารอจะเข้าโปงกับผมแต่ว่าผมเลือกคุณมดไงเขาก็เลยผิดหวังไปตามๆกันแล้วก็รอปาร์ตี้ครั้งต่อไปเท่านั้นนี่คุณพูดง่ายถึงขนาดนี้เลยเหรอคะโอ้โหคุณมดครับนี่ผมเป็นนักเรียนนอกนะสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่สวีเดนเนี่ยเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันก็ทำแบบนี้เป็นเรื่องปกติมากผมอยากให้คุณมดเนี่ยลองปรับตัวแล้วก็คิดให้ทันสมัยแบบผมบ้างนะครับแล้วคุณนนท์เห็นมดเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคุณหรือเปล่าคะโอ๊ะเปล่าเลยนะครับคุณมดสำหรับผมแล้วเนี่ยคุณมดพิเศษเสมอครับผมบอกตามตรงเลยนะว่าผมไม่อยากเข้าโปกับคุณมดหรือว่าเล่นผีผ้าห่มกับคุณมดอยู่นะครับจริงเหรอคะจริงสิครับช่วงบ่ายนี้เนี่ยผมว่างเราไปคุยกันต่อที่บ้านพักผมดีไหมครับค่ะไปครับ
เดี๋ยวผมมานะคะคุณพิมคุณพิมทำไม่สวยแล้วนะคะสวยสิคุณพิมจะช่วยนายวุฒิโอ้ยโทไม่ต้องเลยคุณพิมเอามานี่ผมทำคนเดียวได้นี่ถ้าคุณเทวีมาเห็นเข้านะผมโดนจวกตายแน่จวกแปลว่าอะไรหรอจวกก็โดนเตะไงนี่ครูหมูแดงยังไม่ได้สอนคุณพิมหรอคะโอ้ยอยู่กันมาตั้งนานยังไม่รู้จักชื่อครูของคุณพิมอีกชื่อครูของคุณพิมชื่อมาสาลิศมาสาลิศมีใครเขาชื่อกันคะโอ้ยงงอีกแล้วมาสาลิศก็มาริสาไงครูของคุณพิมชื่อว่าครูมาริสาจ้ะในโง่โอ้โหมาว่าผมอย่างนี้คุณพิมต้องจับผมจวกเลยเนี่ยฮะต้องจับจวกเลยเนี่ยฮะมาอยู่ที่นี่เองเล่นอะไรอยู่คะอุ้ยตายแล้วมือเลอะเท้าไปหมดแล้วคุณพิมครูช่วยคุณพิมด้วยนายดาวุฒิมันจะจวกคุณพิมจวกคืออะไรหรอคะนายดาวุฒิบอกว่าจวกแปลว่าเตะดาวุฒินี่เธอคือว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณหมูแดงมันกล้าล้อครูเป็นหมูแดงเอ้ามาล้อฉันอีกโอ้เอาไงดีคุณพิมจบมันเลยดีไหมดีค่ะไปแล้วเดี๋ยวอย่านะเข้ามาในผมจ้องเลยนะพิมเป็นอะไรไปคะเงียบเชียวปวดหัวหรอหรือว่าโกรธดาวุฒิหรือว่าคุณพิมโกรธครูคุณพิมเบื่อยากับหน้าเทวีเดี๋ยวก็ต้องฟังสองคนพูดยาวคุณพิมว่าก็ไม่หลับตาคุณพ่อสอนคุณพิมพ์ว่ายังไงคะเราเป็นเด็กเราต้องรู้จักอดทนเมื่อทำผิดเนี่ยจะต้องถูกผู้ใหญ่ลงโทษแต่เราไม่ผิดนี่คะครูเพื่อนายนาวุฒิมันจะจวกคุณพิมพ์ก่อนอะ เอาล่ะคุณพิมพ์หลับตาก่อนเดี๋ยวแยกสระผมเข้าตาสบายไหมครูนวดให้นะที่ครูมาริสากับดาวุฒิจะได้รับก็คือถูกตัดเงินเดือน 20% คุณพิมพ์มายังเด็กเพราะฉะนั้นถือว่าพ้นความผิดทุกคนที่อยู่ที่นี่ต้องอยู่กับกฎข้อบังคับไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจตำแหน่งหน้าที่ใครคิดว่าไม่สำคัญแล้วจะเสียใจเมื่อถึงปลายปีโบนัสไม่มีเงินเดือนไม่ขึ้นถามหน่อยสิพวกเธอจะรู้สึกยังไงฉันรู้นะว่าทุกคนนะคงจะไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นจงจำคำสอนของคุณเทวีไว้ให้ดีโอเค
พี่ขาเหนื่อยไหมคะก็เรื่องอยู่เหมือนกันทิ้งไปเกือบเดือนตรวจงานสักปวดตาไปหมดเลยโอ้ยวีเนี่ยเตรียมน้ำส้มแล้วก็ผ้าเย็นไว้คุณพี่แล้วนะคะขอบคุณมากครับคุณวีไปค่ะพี่สบายไหมคะคุณพี่มือตรงไหนล่ะคะคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อมาแล้วเป็นยังไงบ้างนักเรียนตัวน้อยของพ่อทำให้คุณครูปวดหัวหรือเปล่าคุณพ่อคุณพิงอยากไปตรงโน้นนะคุณพ่อพาคุณพิงไปหน่อยสิได้เลยไปเร็วไปเร็วได้เลยคนสวยของพ่อคุณแม่ครับพรุ่งนี้คุณแม่จะขึ้นไปข้างที่ไร่สวนดอกเหรอครับใครว่าไร่สวนไม้ดอกไร่ใบชาต่างหากจริงสิครับคือพรุ่งนี้ผมต้องขึ้นไปตรวจงานวันนั้นพอดีก็เลยหลงลืมหน่อยคนแก่กันแบบนี้นะครับคุณพ่อแก่แล้วต้องรักคุณพิมพ์ให้มากๆนะคะอย่ามัวแต่หาแม่หมายให้คุณพิมพ์นี่ลูกสาวของพ่อคนนี้นี่หาเรื่องว่าพ่อได้ทุกวันเลยนะเชิญทุกคนเลยครับอะไรมากอะลูกมันสะสมขึ้นทุกวันจนถึงคืนนี้ความอดทนของหนูมันสิ้นสุดลงแล้วนะคะแม่แต่คุณพิมพ์เนี่ยมันเป็นเด็กประหลาดยังไงก็ไม่รู้นะลูกแม่ไม่เข้าใจเลยมันจะเอาน้าแท้ๆมาเป็นแม่ของมันหรือว่ามันจะเอาคนอื่นมาเป็นแม่ใหม่มันก็ตามใจมันเทวีแม่ว่าแม่กลับอเมริกาดีกว่าอยู่ไปก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงคุณพิมพ์นะคุณพิมพ์ถึงตอนนี้หนูก็ไม่รู้ใจตัวเองเหมือนกันนะคะว่าหนูรักหลานแท้ๆของหนูหรือว่าหนูเกลียดมันกันแน่คุณพิมพ์ทำไมคุณพิมพ์ถึงคิดว่าน้าเทวีจะไม่รักคุณพิมพ์นะคะก็น้าเทวีชอบทำหน้าบึ้งใส่คุณพิมพ์ชอบว่าคุณพิมพ์คุณพิมพ์วิ่งน้าเทวีก็ว่าคุณพิมพ์กระโดดบนเตียงน้าเทวีก็ว่าขนาดคุณพิมพ์กินข้าวเสียงดังเนี่ยน้าเทวียังว่าคุณพิมพ์เลยหรือพ่อว่าน้าเทวีก็พูดถูกทุกอย่างเลยนะจะทำอะไรเหรอทำไมทำท่าแบบนี้นี่คุณพิมพ์เห็นว่าเป็นพ่อแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่พ่อป่านนี้คุณพิมพ์จวกไปแล้วอย่างน้อยก็สามจวกพูดอะไรอะคะจวกอะไรเหรอว่ายน้ำท่วมหลังเป็ดเลยเนี่ย
คุณพิมพ์จะบอกให้ครูครับจั่วแปลว่าอะไรครับจั่วแปลว่าแตกค่ะนี่ค่ะจั่วที่หนึ่งจั่วที่สองจั่วที่สามโอเคโอเคจั่วที่สี่จวกที่จวกที่หกชุดน้ำเกลือไว้คุณพายด้วยค่ะโอเคขออนุญาตนะครับหนึ่งรอก่อนเป็นไงตรงนี้ตรงนี้เป็นไงตรงนี้ล่ะเจ็บไหมเจ็บครับเจ็บโอ้เตรียมห้องผ่าตัดด่วนค่ะทนแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมตามเข้าไปดื่มน้ำขนาดนั้นน่ะราชทานก็ต้องหมดหรอคะก็คุณพิมพ์อิ่มแล้วไหมคะครูไม่สอนบ้างเหรอว่าทานอะไรเนี่ยอย่าให้ของเหลือครูไม่สอนเลยในคณะทีวีครูก็สอนแต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขหน้าที่ศิลธรรมแล้วก็ร้องเพลงงามแสงเรือนใบเรือนสองหน้างามใบหน้าโอ้ยนี่หยุดเดี๋ยวนะคะคุณพิมจ้างครูมาสอนเนี่ยแทนที่จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่อะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างขืนเป็นแบบนี้น้าจะบอกให้คุณพ่อเนี่ยส่งคุณพิมไปเรียนโรงเรียนประจำดีกว่าไม่คุณพิมไม่เรียนคุณพิมไม่ไปโรงเรียนประจำคุณพิมไม่เรียนคุณพิมไม่เรียนคุณพิมไม่ไปคุณพิมคะดูดูดูสิอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะคะครูต้องจัดการนะฉันไม่ต้องการให้หลานฉันนิสัยแบบนี้นะคะคงยากนะคะคุณแม่จะไปยากได้ยังไงนึกว่าเป็นครูต้องทำได้ทุกๆอย่างยากเพราะว่ากลัวคุณพิมจะไม่รักกลัวว่าคุณพ่อคุณพิมเนี่ยจะไม่พอใจก็เลยเอาใจแต่คุณพิมตอนนี้คุณพิมเสียเด็กยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะคุณแม่ดิฉันขอตัวก่อนนะคะขอตัวไม่ไหวไม่ไหวรับไม่ได้จริงๆคุณพิมคุณพิมคะคุณพิมคะคุณพิมหรือว่าคุณพิมอยู่ในห้องคะครูอ
ไปไหนเนี่ยคุณพิมหรือว่าจะอยู่กับดาวุฒิที่โรงรถครูคะพี่ดาวุฒิขับรถไปส่งนายท่านนะคะถ้าไม่มีพี่ดาวุฒิคุณพิมไม่ลงไปเด็ดขาดค่ะหรือว่าอยู่ห้องนั้นคะห้องนั้นข้อห้ามของฉันดูเหมือนมันจะไม่มีความหมายต่อไปเพราะยังไงเธอก็ฝ่าฝืนเข้าไปในห้องนี้อยู่ดีแต่ถ้าคุณพ่อเขาจะมีเมียใหม่ใครจะห้ามได้รู้สึกไหมเวลา